ครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องทำใจนะครับไม่ได้อยากขัดคอนะครับสำหรับคนที่ไปลงชื่อคือตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยการเข้าชื่อเหมือนกับที่สมัยรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยคือเข้าชื่อถอดถอนเนี่ยมันผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับมันมีแค่การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับท้องถิ่นตามเข้าชื่อถอดถอนปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ถ้าเราไม่พอใจการทำงานของกกต.แล้วอยากให้เขาออกจากตำแหน่งเสมือนการถูกถอดถอนเนี่ยขั้นตอนมันต้องไปผ่านที่ปปช.ครับค่ะนะครับและปปช.ก็ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินว่าเข้าเงื่อนไขไหมแล้วก็ถึงจะพ้นจากตำแหน่งในแบบเนี้ยนะครับครับเพราะนั้นการแสดงพลังตรงนี้คงต้องใช้ต้องยอมรับหน่อยนะครับว่าเป็นการสร้างแรงกดดันทางสังคมด้วยเฉยแต่ผลในทางกฎหมายมันไม่มีช่องทางไปโดยตรงนะครับมันต้องไปที่ปปช.ครับ